ประเด็นเรื่องนาฬิกาปลอมยังคงเป็นประเด็นใหญ่แล้วก็สำคัญมากๆสำหรับวงการนักสะสมนาฬิกาแล้วก็วงการซื้อขายแลกเปลี่ยนนาฬิกามือสองครับเราก็จะมาพูดคุยกันครับว่ามันเหมือนมากแค่ไหนแล้วก็มีตรงไหนบ้างที่จะพอจะช่วยให้เราดูได้ว่าตัวเนี้ยของแท้แล้วก็ตัวเนี้ยคือของปลอมครับผมวันนี้เราก็มารับชมกันเลยครับสวัสดีครับประเด็นเรื่องนาฬิกาปลอมยังคงเป็นประเด็นใหญ่แล้วก็สำคัญมากๆสำหรับวงการนักสะสมนาฬิกาแล้วก็วงการซื้อขายแลกเปลี่ยนนาฬิกามือสองครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยการผลิตนาฬิกาเนี่ยก็ไม่ได้ถูกพัฒนาเพียงแค่ในฝั่งของแท้เท่านั้นแต่ว่าของปลอมเนี่ยเขาก็มีการพัฒนาแล้วก็มีเวอร์ชันหลายต่อหลายเวอร์ชันที่ออกมาบางเวอร์ชันก็ดูง่ายแต่ว่าบางเวอร์ชันเนี่ยก็ต้องเรียกว่าปราบเซียนครับเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยพ่อค้านาฬิกาหลายคนก็ยังดูไม่ออกแล้วก็ยังมีคนโดนของเก๋อยู่เรื่อยๆครับผมซึ่งวันนี้เราก็จะมาพูดคุยกันเรื่องนี้เลยครับซึ่งวันนี้โอก็มีนาฬิกาเรือนหนึ่งที่อยากเอามาคุยกับพี่ๆครับผมซึ่งก็คือตัวนี้เลยครับ Omega Seamaster 007 No Time To Dieเพราะว่าตัวนี้นะครับถือว่าเป็นตัวที่ใครหลายคนอาจจะคิดว่าปลอมได้ค่อนข้างยากเพราะว่าตัวเรือนของเขาเนี่ยก็ทำจากไทเทเนียมสายเป็นสายถักก็เป็นสายไทเทเนียมเช่นเดียวกันครับรวมถึงสีสันต่างๆแล้วก็ตัวเครื่องของเขาเนี่ยซึ่งภายในในการขัดแต่งที่ค่อนข้างสวยงามของเครื่อง KEL 8806ครับผมซึ่งวันนี้โอได้มีมา2เรือนครับผมตัวหนึ่งเป็นตัวแท้แล้วก็อีกตัวนึงเนี่ยเป็นตัวเก๋ครับผมซึ่ง2ตัวนี้ดูจากภายนอกเนี่ยค่อนข้างเหมือนกันมากๆเลยครับแล้วก็วันนี้เราก็จะมาพูดคุยกันครับว่ามันเหมือนมากแค่ไหนแล้วก็มีตรงไหนบ้างที่จะพอจะช่วยให้เราดูได้ว่าตัวนี้ของแท้แล้วก็ตัวนี้คือของปลอมครับผมวันนี้เราก็มารับชมกันเลยครับก่อนอื่นเลยนะครับเราก็จะคุยกันเลือกเอกลักษณ์สำคัญของ Omega Seamaster 007ตัวนี้ครับว่าเป็นยังไงกันบ้างคร่าวๆครับผมซึ่งตัวเรือนของเขาเนี่ยก็จะทำมาจากไทเทเนียมรวมถึงสายด้วยสายของเขาน่าจะมีลักษณะเป็นสายถักซึ่งตัวสายถักของเขาเนี่ยเขาก็ใช้ไทเทเนียมเช่นเดียวกันครับเพราะฉะนั้นแล้วตัวเนี้ยถ้าเกิดใช้วัสดุที่ไม่เหมือนกันเนี่ยน้ำหนักจะต้องแตกต่างกันอย่างแน่นอนครับผมอันนี้เป็นจุดแรกเลยครับแล้วก็จุดที่2ก็คือตัวขอบเบเซลของเขาก็จะเป็นขอบฐานด้านล่างเนี่ยเป็นขอบไทเทเนียมเช่นเดียวกันครับแล้วก็ตัวขอบเบเซลที่เป็นแผ่นสเกลด้านในนะครับก็จะเป็นสีน้ำตาลแล้วก็ตัวมาร์เกอร์ของเขาเนี่ยก็จะเป็นสีไข่ไก่ตัวหน้าปัดก็จะเป็นสีน้ำตาลเข้มกว่าขอบเล็กน้อยครับผมแล้วก็ตัวหลักของเขาเนี่ยก็จะเป็นหลักที่มีเบ้าแล้วก็ข้างในเนี่ยเป็นภายน้ำสีไข่ไก่โดยที่สามารถเรืองแสงออกมาเป็นสีฟ้าได้ครับแล้วก็ตัวการสกรีนเขาก็จะเป็นสีไข่ไก่ทั้งหมดยกเว้นคำว่า Seamaster ครับซึ่งก็จะเป็นโลโก้สีแดงแล้วก็ตัวเข็มเขาก็จะเป็นการขัดลายซาตินแนวยาวแล้วก็มีมาร์เกอร์ภายน้ำสีเดียวกับตัวหลักก็คือสีไข่ไก่เช่นเดียวกันครับผมซึ่งทั้ง2ตัวเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่ามีเอกลักษณ์ที่กล่าวมาที่เป็นเอกลักษณ์ของ Seamaster 007รุ่นนี้ครบถ้วนทั้งคู่ครับทั้งของแท้แล้วก็ของปลอมครับผมซึ่งก็ถือว่าต้องยอมรับว่าถ้าเกิดโอ๊ตเห็น2เรือนนี้จากระยะเมตรกว่าๆนะครับโอ๊ตมั่นใจว่าโอ๊ตดู2เรือนนั้นไม่ออกเลยครับซึ่งก็ถือว่าเป็นตัวที่ของปลอมเนี่ยทำออกมาได้ค่อนข้างใกล้เคียงกับของแท้มากๆครับแต่ว่าวันนี้เราก็จะมาดูกันแบบ close up จุดต่อจุดเลยครับผมเพื่อให้เราได้เห็นแบบชัดๆกันไปเลยว่าจุดไหนที่เป็นจุดที่เราต้องสังเกตว่าตรงนี้คือเป็นของปลอมจุดไหนเป็นของแท้ครับวันนี้เราก็มาชมกันเลยครับซึ่งเราก็จะมาดูกันทีละจุดเลยครับผมแต่ว่าโดยภายนอกของนาฬิกา2เรือนเนี่ยโอต้องบอกก่อนเลยว่าของแท้กับของเก๋เนี่ยมีความใกล้เคียงกันมากๆเพราะว่าตัวเรือนของเขาที่ทำมาจากไทเทเนียมนะครับของเก๋เขาก็ใช้ไทเทเนียมเช่นเดียวกันครับผมรวมถึงน้ำหนักของเขาด้วยเนี่ยก็มีความใกล้เคียงกันค่อนข้างมากแล้วก็ตัวสายของเขาซึ่งดูน่าจะเป็นสิ่งที่ทำได้ค่อนข้างยากเพราะว่าปกติแล้วนะครับไทเทเนียมจะมีความเหนียวแล้วก็แข็งมากกว่าสแตนเลสสตีลหรือทองค่อนข้างมากครับเพราะฉะนั้นแล้วการทำสายถักทำได้ค่อนข้างยากมากๆครับผมแต่ว่าตัวนี้ทั้งของเก๋แล้วก็ของแท้นะครับเขาทำออกมาได้ค่อนข้างใกล้เคียงกันครับผมแต่ว่าเราก็จะมาเทียบกันทีละจุดให้พี่ๆได้ชมกันผมว่าจุดไหนเป็นจุดที่ดูได้ค่อนข้างยากแล้วก็จุดไหนจะเป็นจุดที่เราจะสังเกตกันครับเราก็ไปดูที่ตัวเรือนกันก่อนเลยครับตัวเรือนของเขาที่เป็นเคสไทเทเนียมนะครับมันมีข้อดีอย่างหนึ่งก็คือว่าไทเทเนียมเนี่ยมันเป็นวัสดุที่ค่อนข้างเหนียวแล้วก็ขัดแต่งได้ค่อนข้างยากครับผมเพราะฉะนั้นแล้วฟินิชชิ่งในการทำตัวเรือนของเก๊กับของแท้เนี่ยจะต้องแตกต่างกันอย่างแน่นอนซึ่งถ้าเกิดเรามาสังเกตที่บริเวณบ่าของแผ่นไม้ยมของเรือนเนี่ยครับเราจะสังเกตว่ามันมีความคมที่ค่อนข้างแตกต่างกันอย่างชัดเจนเลยครับซึ่งตัวขาแล้วก็เหลี่ยมมุมต่างๆของตัวเรือนเนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่ามันมีความคมค่อนข้างมากสำหรับของแท้ครับแต่ว่าพอเป็นของปลอมปุ๊บมันจะมีความมนมากกว่านิดนึงครับผมซึ่งเราจะสังเกตได้จากการสะท้อนแสงแล้วก็ดูจากเหลี่ยม
ความคมของเหลี่ยมมุมครับผมซึ่งถ้าเกิดเป็นของปลอมเนี่ยเราจะเห็นว่าบริเวณบ่ามันก็จะมีความมนมากกว่าของแท้ครับผมซึ่งอันนี้เป็นจุดแรกที่เราจะดูนะครับแต่ว่าถ้าเกิดสมมุติว่านาฬิกามันมีการขัดแต่งมาเลยครับก็ต้องยอมรับว่าเราก็ต้องไปดูจุดที่2ช่วยครับผมซึ่งจุดที่2ก็คือขอบเบเซลครับตัวขอบเบเซลของเขาเนี่ยจะเป็นขอบเบเซลสีน้ำตาลแล้วก็ฐานด้านล่างเป็นไทเทเนียมเช่นเดียวกันครับผมซึ่งตรงนี้ก็ทำให้เราดูได้ค่อนข้างยากเพราะว่าเขาทำสีออกมาได้ค่อนข้างแม่นครับปกติแล้วนะครับเวลาของปลอมกับของแท้เนี่ยถ้าเกิดเป็นเวอร์ชั่นปลอมที่แบบไม่ค่อยดีมากนะครับอย่างเป๊ปซี่หรือว่าโรเล็กฮาร์กนะครับสีเขียวที่มันเป็นเฉพาะของโรเล็กเนี่ยมันจะมีความเอกลักษณ์มากๆเลยพอของปลอมทำออกมาต่างแค่นิดเดียวเราดูด้วยตาเปล่าเราก็จะสังเกตได้ง่ายครับแต่ว่าตัวเนี้ยถือว่าเขาเลือกสีออกมาได้ค่อนข้างแม่นยำมากๆเลยครับคือสีน้ำตาลของเขาก็เป็นเฉดเดียวกันแล้วก็สีด้านในของเขาเนี่ยซึ่งอยู่ในตัวเลขที่เป็นสีครีมนะครับก็ดูใกล้เคียงกันมากๆเลยครับแต่ว่าถ้าเกิดเราใช้ลูปเข้าไปส่องใกล้ๆเราจะสังเกตเห็นว่าตัวบริเวณตัวเลขด้านในของเขาเนี่ยจะมีการลงสีที่เนี้ยบผิดกันเลยครับผมซึ่งถ้าเกิดของปลอมเนี่ยเขาก็จะมีลงสีที่ขอบแบบเลอะๆเล็กๆน้อยๆครับผมแต่ว่าของแท้เนี่ยเขาก็จะเนี้ยบในทุกๆจุดเลยครับผมซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าช่วยดูได้ถ้าเกิดเราสมมุติว่าใช้ลูปในการดูครับผมแต่ว่าถ้าเกิดเราไม่ได้มีลูปเนี่ยก็ต้องไปดูที่บริเวณหน้าปัดซึ่งจุดนี้จะเป็นจุดปลายของนาฬิกาเรือนนี้ครับซึ่งโอ๊ตอยากจะให้พี่ๆได้ชมจุดนี้กันเลยครับซึ่งตัวหน้าปัดของเขาเนี่ยเราก็จะดูเพลินๆเราจะสังเกตเห็นว่าสีของเขามีความใกล้เคียงกันมากทั้งเรื่องตัวผิวของตัวหน้าปัดซึ่งเป็นสีน้ำตาลแล้วก็ผิวด้านตัวหลักและมาร์กเกอร์ของเขาก็เป็นสีครีมเช่นเดียวกันครับแล้วก็ตัวมาร์กตัวโลโก้ต่างๆทั้งตัว Seamasterโอเมก้าแล้วก็ตัวบอร์ดเอโร่มิเลเทอรี่ด้านล่างเนี่ยก็เป็นสีที่ใกล้เคียงครับแต่ว่าถ้าเกิดเราสังเกตดีๆบริเวณภายน้ำของเขาเนี่ยครับภายน้ำของเขาเนี่ยจะอยู่ในเบ้าซึ่งของแท้เราจะสังเกตเห็นว่ามันมีความนูนของภายน้ำเนี่ยเล็กน้อยครับผมซึ่งโอ๊ตเข้าใจว่าสารที่เขาใช้ในการเติมภายน้ำของตัวของแท้กับของปลอมเนี่ยไม่เหมือนกันถึงแม้ว่าสีจะมีความใกล้เคียงกันก็ตามครับผมซึ่งของเกรย์เนี่ยเราก็จะสังเกตเห็นว่ามันจะมีลักษณะที่ค่อนข้างแบนแล้วก็อยู่ต่ำกว่าระดับของตัวขอบของตัวเบ้าเล็กน้อยครับผมซึ่งตรงนี้ถ้าเกิดเราหยิบเข้ามาใกล้ๆไม่ต้องใช้กล้องเนี่ยเราก็จะเห็นได้อย่างง่ายดายครับผมว่ามันมีลักษณะของตัวภายน้ำที่สูงต่ำไม่เท่ากันครับผมซึ่งตรงนี้เป็นจุดที่โอ๊ตอยากจะให้สังเกตเพราะว่าในจุดอื่นของตัวหน้าปัดเนี่ยมีความที่เหมือนกันค่อนข้างมากครับทั้งในเรื่องโลโก้การแต้มสีของคำว่า Seamaster รวมถึงการขัดแต่งของตัวเข็มด้วยครับเขาก็มีลักษณะที่ค่อนข้างใกล้เคียงกันครับผมซึ่งตรงนี้ก็เลยอยากจะให้โฟกัสไปที่ตัวภายน้ำครับเพราะว่าตัวนี้คือจุดที่ดูง่ายที่สุดของนาฬิกาปลอมเรือนนี้ครับผมว่านี่คือถ้าเกิดเราเจอภายน้ำลักษณะเนี้ยปลอมแน่นอนครับผมเราก็ไปดูจุดต่อไปกันเลยครับซึ่งจุดต่อไปก็ถือว่าดูค่อนข้างง่ายแล้วผมซึ่งฝาหลังของเขาเนี่ยนี่เราก็จะมาดูเลยครับคือถ้าเกิดเราดูผ่านๆจริงๆนาฬิกาเรือนนี้ถือว่าเป็นนาฬิกาที่ดูยากมากเลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราดูผ่านๆภายนอกเนี่ยเราไม่มีตัวเปรียบเทียบนะเราแทบจะดูไม่รู้เลยครับเพราะว่างานยิงเลเซอร์งานยิงทรายแล้วก็การขัดแต่งฝาหลังเนี่ยเขาทำออกมาได้ค่อนข้างสวยแล้วก็ดีมากๆเลยครับรวมถึงตัวมาร์กเกอร์ต่างๆที่อยู่บริเวณขารอบนอกของตัวฝาหลังด้วยนะครับก็ถือว่าทำออกมาได้ค่อนข้างสวยแต่ว่าถ้าเกิดเราเอา2ตัวเนี่ยมาเทียบกันโดยตรงเลยนะครับมันก็จะดูได้ไม่ค่อนข้างง่ายขึ้นครับผมซึ่งตัวของแท้นะครับเขาจะมีลักษณะของเวิร์ดดิ้งที่อยู่บนฝาหลังเนี่ยเขาใช้สีแต่ละตัวอักษรเนี่ยไม่เหมือนกันครับบางตัวก็เป็นตัวเทาแล้วก็บางตัวก็เป็นตัวดำแต่ว่าถ้าเกิดเป็นของเก๋เนี่ยเราจะสังเกตว่าทุกตัวของเขาเนี่ยมีสีที่เหมือนกันหมดเลยครับคือเป็นสีดำล้วนซึ่งตรงนี้ก็เป็นจุดที่เราจะต้องจำเอาไว้ครับเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่ามันมาตัวเดียวแล้วดูโอ้งานสกินหมึกก็สวยงานยิงทรายก็สวยแล้วก็ตัวฝาหลังเนี่ยการขัดลายเขาก็ทำได้ดีครับเพราะถ้าเกิดเรามีตัวเดียวเนี่ยเราตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่เราพลาดได้เลยครับเพราะฉะนั้นเราต้องจำตัวลักษณะของการลงสีตัวอักษรตรงนี้ไว้ให้ดีเลยครับถ้าเกิดเราเจอปุ๊บแล้วมันเป็นสีดำหมดของปลอมแน่นอนครับผมเราก็มาดูกันจุดต่อมาครับตัวสายของเขาเนี่ยที่มีลักษณะดูเผินๆแล้วเหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราโฟกัสลงไปดีๆระหว่างการจบงานของสายถักเนี่ยคือจริงๆแล้วการถักของเส้นของไทเทเนียมให้มันมีลักษณะเป็นผืนนะครับจริงๆเราก็ทำได้ยากมากๆแล้วแต่ว่าจุดที่ยากกว่าก็คือการจบงานครับผมซึ่งการจบงานของตัวสายถักตัวเนี้ยของเก๊กับของแท้เนี่ยมีลักษณะที่ต่างกันค่อนข้างมากซึ่งตรงนี้ก็เป็นจุดที่ดีในการให้เราสังเกตครับผมซึ่งถ้าเกิดของเก๊นะครับเราจะสังเกตเห็นว่าการจบงานของเขาเนี่ยทำได้ค่อนข้างไม่ค่อยดีครับผมซึ่งลักษณะของตัวจบงานของเขาเนี่ยก็จะไปต่อกับตัวชิ้นเหล็กที่มีหน้าที่ในการใส่แกนสปริงบาร์ครับผมซึ่งตัวเนี้ยก็จะมีขนาดเล็กกว่าของแท้ด้วยแล้วก็ตัวของแท้ของเขาเนี่ยเขาทำตรงเนี้ยโอ๊ตเชื่อว่าการจบงานของเขาเนี่ยข้างในอาจจะไม่ดีก็ได้แต่ว่าเขามีลักษณะยื่นของตัวแผ่นเหล็กตัวเนี้ยยาวออกมาครับผมซึ่งตรงเนี้ยก็จะช่วยให้เราเห็นความเนี๊ยบของตัวสายได้มากขึ้นครับผมแล้วก็ตัวปลายสายอีกด้านนึงก็มีการเก็บงานที่
แตกต่างกันอย่างชัดเจนเลยครับอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ดูได้ค่อนข้างง่ายแล้วก็ถ้าเกิดเราเคยเห็นของปลอมสักครั้งหนึ่งอย่างชัดเจนแล้วนะเราก็จะพอจำได้ครับว่าตรงนี้คือจุดสังเกตที่ดีเลยครับซึ่งตัวบัคเคิลก็เช่นเดียวกับฝาหลังครับก็เขาก็จะมีลักษณะการสกรีนตัววอร์ดดิ้งต่างๆที่บัคเคิลเนี่ยที่เป็นตัวเลขแล้วก็คำศัพท์เดียวกันในตำแหน่งที่ถูกต้องหมดเลยครับแต่ว่า ดีเทลการยิงเลเซอร์ของเก๊กับของแท้เนี่ยเขาก็จะมีความแตกต่างกันครับซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าจริงๆดูได้ค่อนข้างยากมากเลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราซูมใกล้ๆเราก็จะพอเห็นความต่างได้บ้างว่าความเนียบมันค่อนข้างจะผิดกันครับต้องบอกว่าในตอนแรกที่โอ๊ตลองใช้นาฬิกาโอ๊ตยังไม่ได้เปิดฝาหลังเครื่องดูว่างานขัดแต่งของเขาเนี่ยมันแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนแต่ว่าการเล่นเครื่องของเขาเนี่ยครับโอ๊ตรู้สึกว่าเขาใช้เครื่องที่มีลักษณะไม่เหมือนกันอย่างแน่นอนครับเพราะว่าของแท้เนี่ยเขาก็จะเป็นลักษณะคายเกียวเม็ดประโยมออกมาครับผมแล้วก็เวลาดึงนาฬิกานะครับมันจะเป็นแค่จังหวะเดียวครับผมเพราะว่าตัวนี้มีฟังก์ชันแค่3เข็มก็คือเข็มวินาทีเข็มนาทีแล้วก็เข็มชั่วโมงครับแต่ว่าตัวของเก๊เนี่ยโอ๊ตเข้าใจว่าเขาใช้เครื่องที่เป็นเครื่องนาฬิกา2จังหวะมาโมดิฟายอีกทีนึงครับซึ่งนาฬิกาเขาก็เลยกลายเป็นว่าถ้าเกิดเราดึงเข็มเม็ดประโยมออกมาเราจะค้นพบว่ามันมี2จังหวะครับผมซึ่งตรงนี้จังหวะแรกถ้าเกิดเราดึงออกมาในจังหวะแรกมันก็จะใช้งานไม่ได้ครับแต่ว่าถ้าเกิดเราดึงจังหวะ2ก็จะเป็นการตั้งเวลาแบบปกติครับผมซึ่งตรงนี้ก็เป็นจุดสังเกตอีกอย่างนึงครับเราก็มาดูที่เครื่องกันเลยครับเราก็มาเปิดเครื่องกันด้วยเลยครับผมซึ่งเครื่องของเขาเนี่ยโอ๊ตต้องยอมรับว่าโอ๊ตเปิดเครื่องตัวนี้ขึ้นมาครั้งแรกค่อนข้างตกใจมากๆครับเพราะว่างานขัดแต่งของเขาเนี่ยทำออกมาได้ค่อนข้างสวยแล้วก็ดูเหมือนนาฬิกาแพงมากๆเลยครับแล้วก็ตัวเมททับทิมของเขาเนี่ยครับปกติแล้วนะถ้าเกิดเป็นนาฬิกาเก๋นะครับเมททับทิมของเขาเนี่ยจะมีลักษณะที่ค่อนข้างแดงแล้วก็สีแบบดูผิดจากเมททับทิมนาฬิกาสวิตโดยทั่วไปครับแต่ว่าตัวนี้เขาใช้เมททับทิมที่สีค่อนข้างสวยมากๆเลยครับคือเป็นสีอมชมพูที่ไม่ได้แดงมากจนเกินไปโอ๊ตเปิดเครื่องมาครั้งแรกโอ๊ตรู้เลยว่าถ้าเกิดคนไม่ได้เคยเห็นของเก๋มาก่อนเนี่ยโดนแน่ๆครับผมเพราะว่ามันมีจุดบางจุดที่แตกต่างกันจริงๆครับถึงแม้ว่าตัวโมดูลของเครื่องเขาจะเหมือนทั้งโรเตอร์การขัดแต่งลายของโรเตอร์ก็เหมือนครับแล้วก็การขัดลายของตัวแท่นเครื่องก็มีลักษณะที่ค่อนข้างคล้ายคลึงกันค่อนข้างมากรวมถึงการวางตำแหน่งน็อตและเมททับทิมเนี่ยต้องบอกว่าเหมือนกันจริงๆเลยครับรวมถึงจักรกอกด้วยซึ่งตัวจักรกองเขาเนี่ยมีลักษณะเป็นแอนตี้ช็อคซึ่งตัวนี้เขาก็มีแอนตี้ช็อคติดมาด้วยครับก็คือแบบน่ากลัวมากๆเลยครับถ้าเกิดใครเปิดเครื่องมาครั้งแรกเราไม่รู้ว่านี่คือนาฬิกาปลอมหรือว่าไม่รู้ว่าลักษณะนาฬิกาปลอมมันปลอมถึงขั้นนี้แล้วแล้วก็นะครับโดนแน่นอนครับผมลักษณะงานสวยขนาดนี้ครับผมแต่ว่าถ้าเกิดเราซูมแล้วก็ใช้แว่นขยายเนี่ยส่องเข้าไปลึกๆจริงๆเนี่ยเราก็จะเห็นจุดที่แตกต่างกันครับผมซึ่งขั้นแรกเนี่ยครับเราก็ดูง่ายๆเลยก็คือการประกอบของเครื่องครับการประกอบนาฬิกาเครื่องเนี่ยมี QC ที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนมากเพราะว่าการที่ Omega ส่งไป COSC หรือว่าส่งไป Master COSC เนี่ยครับเขาจะต้องมีการตรวจการประกอบเครื่องค่อนข้างเยอะมากๆครับซึ่งการประกอบเครื่องของนาฬิกาปลอมเนี่ยมีความแตกต่างจากของแท้ค่อนข้างเยอะเลยครับทั้งเรื่องการประกอบน็อตให้ไม่มีรอยบิ่นการเก็บตัวกรอบของตัวเคสด้านในเนี่ยครับให้มันเนียบในทุกๆจุดเนี่ยถือว่าต้องใช้แรงแล้วก็ใช้ทุนค่อนข้างเยอะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วของปลอมเนี่ยเขาก็จะไม่ลงทุนขนาดนั้นเราจะสังเกตเห็นว่าเราจะเห็นรอยบิ่นของตัวเหล็กเราจะเห็นรอยการไขของน็อตที่ไม่เนียบแล้วก็จุดต่างๆที่ไม่สวยงามอยู่หลายจุดเลยครับในเครื่องตัวนี้รวมถึงการขัดแต่งด้วยครับซึ่งเราดูจากภายนอกเราอาจจะมีความรู้สึกว่ามันดูสวยแต่ว่าพอซูมเข้าไปใกล้ๆนะครับเราจะเห็นว่าลายเส้นของการขัดลายซาตินหรือว่าการขัดลายบนตัวโรเตอร์แล้วก็ตัวแท่งเครื่องของเขาเนี่ยมีความแตกต่างกันเล็กน้อยครับผมซึ่งจุดนี้เราต้องใช้กล้องในการส่องนะครับอย่าดูด้วยตาเปล่าเป็นอันขาดถ้าเกิดเราสังเกตซูมเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นเส้นที่มีลักษณะหยาบกว่าค่อนข้างมากครับผมแต่ว่าถ้าเกิดเราไม่ดูด้วยตาเปล่าเราก็จะมองไม่เห็นครับผมก็ตรงนี้เป็นจุดนึงที่สำคัญมากๆแล้วก็อีกจุดนึงที่ดูได้ง่ายครับผมตัวบริเวณ adjust ตัวจักรกอกครับผมของแท้เนี่ยเขาจะมีปุ่มที่ใช้ในการ adjust เป็นเกลียวครับผมเราก็จะเห็นว่าหัวน็อตมันจะมีลักษณะเป็นหัวน็อตยื่นออกมาจากตัว adjust ของจักรกอกครับแต่ว่าตัวเนี้ยของปอมเนี่ยเขาไม่มีครับผมซึ่งเขาคาดว่าเขาน่าจะใช้ตัวครีมในการขยับเลยโดยที่ไม่ต้องใช้น็อตในการปรับแบบ finding adjust หรือว่าเป็นการปรับแบบละเอียดครับผมก็ถือว่าตรงนี้ก็เป็นจุดแตกต่างโดยรวมแล้วเรือนนี้ไม่ว่าจะเป็นทั้งภายนอกแล้วก็ภายในของตัวเรือนนะถือว่าทำออกมาได้ค่อนข้างละเอียดถึงแม้ว่าจะเป็นนาฬิกาหลังทึบด้านในของเขาเนี่ยเขาก็ยังใช้เครื่องที่มีการขัดแต่งที่ดูดีถ้าเกิดสมมติว่ามีคนเอามาขายเราแล้วเป็นตัวเปล่านะครับเราดูจากภายนอกเราก็มันสวยดีแล้วเปิดเครื่องมาเจออย่างนี้เองโอเชื่อว่าต่อให้เป็นคนที่จับนาฬิกามาเยอะมากพอสมควรแต่ไม่เคยเจอเวอร์ชันนี้นะครับก็มีโอกาสที่จะโดนเช่นเดียวกันครับผมก็ดูรวมแล้วตัวนี้ถือว่าน่ากลัวมากๆเลยสำหรับโอนนะครับก็ถ้าเกิด
มีใครหรือว่ามีใครจะเอามาจำนำแบบยืมเงินหน่อยเอานาฬิกามาจำนำหรือว่าเอาตัวเปล่ามาขายให้พี่ๆนะครับก็ถือว่าคิดว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์อย่างมากเลยครับเพราะว่านาฬิกาปลอมกับนาฬิกาแท้สมัยนี้ถ้าเกิดเราไม่เห็นหรือว่าไม่ได้เอามาเปรียบเทียบกันจุดต่อจุดเรือนต่อเรือนนะครับก็ถือว่าดูได้ค่อนข้างยากครับผมก็ถือว่าคลิปนี้เป็นคลิปที่สอนดูด้วยแล้วก็เป็นคลิปที่ใช้เตือนภัยพี่ๆด้วยครับว่ายังมีคนไม่ดีอีกมากมายเอานาฬิกามาหลอกพี่ๆได้เสมอครับผมก็ถือว่าอันนี้เป็นเรือนแรกที่วัดเอามาให้ดูในเรื่องของเก๊กับของแท้ครับผมโอ้ก็จะมีคลิปอื่นๆของนาฬิกาแบรนด์อื่นๆด้วยครับที่ของเก๊เนี่ยมีลักษณะเหมือนของแท้ค่อนข้างมากครับผมเอามาให้พี่ๆได้ชมกันเพิ่มเติมอีกครับก็ยังไงโอ๊ตฝากช่องปีเสียโอ๊ตฝากกด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามแล้วก็เราก็จะมีคลิปดีๆมาให้พี่ๆได้ชมกันอีกครับผมขอบคุณมากครับ